สวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับสู่รายการสมเฉา Theater of Horror และวันนี้เนี่ยนะครับเราจะคุยกันเรื่องแวมไพร์และแวมไพร์คนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งชื่อดราคูล่าทุกคนคงรู้จักชื่อของดราคูล่าทำไมมาติดกับแวมไพร์ได้โดยที่ทั้งที่ดราคูล่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแวมไพร์เลยนะครับแล้วก็แวมไพร์มาจากไหนเนี่ยมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากที่จะคุยกันนะครับวันนี้เริ่มจากคนที่ชื่อดราคูล่าในประวัติศาสตร์ก่อนไหมครับเขาเนี่ยนะครับชื่อจริงชื่อวลาดเซเปชนะครับเขาเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งของประเทศทรานซิลเวเนียนะครับทรานซิลเวเนียเนี่ยเป็นประเทศที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าสมัยศตวรรษที่16ซึ่งหรือ15เนี่ยซึ่งวลาดเซเปชมีชีวิตอยู่นะครับทรานซิลเวเนียเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะสำคัญสมัยนี้เนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของทรานซิลเวเนียอยู่ในโรมาเนียและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในฮังการีประเทศทรานซิลเวเนียเนี่ยรบอยู่กับพวกตุรกีแล้วตอนที่วลาดเซเปชยังเป็นเด็กอยู่นะครับเขาและพี่ชายของเขาซึ่งมีชื่อว่าราดู the handsome นะครับนี่เป็นชื่อของเขาเป็นคงจะหล่อมากหล่อซะจนมีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นกับเขาหลายอย่างคือราดูกับวลาดเนี่ยพี่น้องสองคนเนี่ยถูกจับไปเป็นเฉลยของสุลต่านแห่งประเทศตุรกีนะครับซึ่งสมัยนั้นตุรกีเนี่ยเป็นอำนาจที่ใหญ่มากแล้วก็จริงๆแล้วครองยุโรปไปเยอะมากเช่นประเทศเช่นบัลแกเรียกรีซอะไรสมัยนั้นอยู่ในอาณาจักรของตุรกีหมดนะครับในคุกของสลตานเนี่ยนะครับวลาดเซเปชได้เห็นอะไรที่โหดร้ายหลายอย่างโดยเฉพาะวิธีประหารชีวิตนักโทษของตุรกีสมัยนั้นซึ่งโหดมากนะครับเป็นวิธีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า impalement คือการเอาไม้แหลมๆเนี่ยปักไว้ในดินแล้วเอานักโทษเนี่ยเสียบเข้าไปในไม้โดยทางรูใดรูหนึ่งซึ่งเราไม่เอ่ยถึงแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็ปล่อยให้ตายฟลาดเนี่ยได้เรียนรู้วิธีประหารชีวิตคนจากพวกตุรกีแล้วก็ตอนที่เขามาเป็นกษัตริย์ที่ทรานซิลเวเนียอีกทีนึงเนี่ยเขาเป็นวิธีประหารชีวิตอันโปรดของเขาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับฟลาดมีงานเลี้ยงใหญ่มากในพระราชวังของเขาในปราสาทของเขาที่ทรานซิลเวเนียนะครับแล้วเขาก็มีแขกรับเชิญมาเยอะมากแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยในขณะที่กำลังทานกับข้าวอยู่เนี่ยร่วมโต๊ะเสวยอยู่เนี่ยนะครับก็มีนักโทษเนี่ยที่ถูกเสียบไม้เนี่ยล้อมรอบกำลังค่อยๆตายทีละคนทีละคนมีแขกคนหนึ่งที่งานเลี้ยงเนี่ยนะครับบ่นว่ากลิ่นของศพพวกเนี้ยทำให้กินข้าวไม่อร่อยพอท่านฟลาดเนี่ยได้ยินการบ่นของแขกคนนี้มาเนี่ยเขาจับแขกคนนี้ไปเสียบไม้ก็เลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มีชื่อมากแล้วก็หลังจาก400ปีก็ยังเล่ากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาดเนี่ยเขามีชื่อเล่นว่าดรากูลซึ่งแปลว่า the dragon ในภาษาโรมาเนีย